ถามเรื่องที่กำลังเป็น Talk of Town ตอนนี้ฮะ Thailand Got Talent ตรงนี้เข้าข่ายอนาจารหรือว่าทำให้อับอายต่อธารกำนันฮะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าข่าวที่น่าสนใจอยู่ว่าคงจะเรื่องนี้ละมั้งครับจะสนใจข่าวฟุตบอลนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเอาว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของว่าจะเข้าข่ายของลามกอนาจารหรือเข้าข่ายในต่างๆไหมในผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยประชาชนผมดูจากข่าวต่างๆหรือว่าได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีหน่วยงานซึ่งเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เนี่ยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีนะครับทางสภาสตรีต่างๆก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ลงมาร่วมกันพิจารณาตรงนี้เนี่ยหลายหน่วยงานนะครับซึ่งถ้าเราฟังจากผู้ที่ไปดำเนินรายการเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งผู้ที่พิจารณาว่าเข้าเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของบางคนก็บอกเป็นเข้าข่ายมันเข้าข่ายลามกอนาจารนะครับไม่เหมาะสมต่างๆนะครับบางคนก็มองเป็นเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาต้องรอในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพิจารณาว่าจะเข้าข่ายอย่างไรไหมแต่เรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเรื่องคงไม่เหมาะสมแน่แต่จะเข้าข่ายของเรื่องกระทำผิดที่ว่าเข้าขายลามกอนาจารหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเห็นทางประธานชมรมพนักงานสอบสวนบอกว่าเข้าขายมาตรากฎหมายอาญามาตรา388ทำให้อับอายนะฮะตรงนั้นก็เป็นความเห็นตัวของประธานชมรมนะครับประธานชมรมนี่ต้องรอให้มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็คงไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าเราคงต้องรอในเรื่องการพิจารณาว่าเข้าขายไม่เข้าขายในตรงนี้นะครับต้องรอดูว่าเข้าขายไม่เข้าขายซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราฟังจากผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆคนเนี่ยก็มองไปในหลายมิติหลายๆภาพเช่นผู้ที่อยู่ในวงการศิลปินวงการศิลปะบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของศิลปะไม่เข้าขายไม่น่าจะเป็นแต่บางคนก็บอกว่าเป็นซึ่งตรงนี้เราคงต้องมาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นเราก็สามารถเรียกตัวดำเนินการได้นะครับก็เป็นเรื่องความผิดไม่ใช่ความผิดที่ใช้ระยะเวลานานไหมฮะในการพิจารณาก็ต้องแล้วแต่คณะกรรมการที่พิจารณากันในผมคิดว่าคงไม่นานครับเพราะข้อหาก็ไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรงครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเป็นไม่สมควรแต่จะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายก็ยังไม่ได้ตัดสินต้องมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการที่ไม่สมควรนะครับเพราะว่าในช่วงของการที่ออกไปแพร่อะไรต่างไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาซึ่งเด็กเยาวชนเนี่ยดูที่ดำเนินการที่ไปออกรายการอยู่ของช่อง3น่าจะเป็นกองทุนการนครบาล5ในตอนนั้นของเราสองหล่อนะครับจากการพรบพรบอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารตรงนี้จะเข้าข่ายไหมครับก็คงไม่เข้าเพราะว่าภาพที่ออกมาก็ไม่คือภาพที่ออกมาเนี่ยในภาพทีวีที่ออกมาจริงๆเท่าที่ผมดูแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นการทำให้เบลอทำอะไรต่างๆไม่ได้เป็นการออกมาก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะให้มองเห็นชัดเจนอะไรต่างๆถ้ากรณีมองแต่ภาพแล้วอย่างนี้เอามาขนานจะออกมาหรือไปอยู่ที่ที่มีความผิดต่อระบอบไหมครับตรงนี้นะครับเราดูก่อนว่าตรงนี้มันเข้าข่ายไหมนะครับที่เราจะดำเนินการอะไรได้บ้างเนี่ยขอศึกษารายละเอียดและมีการประชุมพิจารณาก่อนนะครับที่จะต้องถ้าไอ้ผู้จัดต้องมีความผิดก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเข้าข่ายก็ต้องพิจารณาอีกทีนะครับมันจะคล้ายๆเคสของสีลมประมาณการไม่เหมือนนะครับตรงนั้นเป็นการตรงสีลมเนี่ยเป็นการขึ้นไปแล้วก็มีเจตนาตัวของผู้ที่ไปโชว์เนี่ยต่างๆตรงนั้นมีเจตนาซึ่งจะไปโชว์ให้คนอื่นได้ดูโดยไม่มีศิลปะเลยคือพูดง่ายๆขึ้นไปยืนบนรถแล้วขึ้นเจตนาจะขึ้นไปโชว์เลยอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาได้ในแง่ว่าเป็นเรื่องซึ่งต้องการจะโชว์ในสิ่งที่ทำให้เกิดนะครับเกิดการเรียกว่าอะไรที่มันเหมือนกับว่าข้อหาที่เขาได้รับก็คือกระทำการคนขายหน้าต่อหน้าต่อรับกำนันซึ่งการที่ไปโชว์ร่างกายจะมีเจตนาจะโชว์อย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นการที่ว่าไปแสดงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาโดยรอบคอบแล้วก็มีหลายหน่วยงานซึ่งขณะนี้ลงมาดำเนินการอยู่เราคงต้องขอคำปรึกษาและขอคำพิจารณาร่วมกันประมาณกันแล้วอย่างนี้ถ้าพิจารณาแล้วว่าเข้า
อันนี้เดี๋ยวขอพิจารณาตรงนั้นก่อนแล้วก็